นี่คือไฟล์ 5K ของ GoPro Hero 9นะครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราได้อันบ็อกเจ้าตัวนี้ครับตัว GoPro Hero 9เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะดึงเอาฟังก์ชันเด็ดๆของตัว GoPro Hero 9ตัวนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับติดตามชมกันในคลิปนี้ครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ทาง GoPro ได้เปิดตัวแล้วก็ผมได้อันบ็อกเจ้าตัว GoPro Hero 9ตัวนี้ไปเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับมันยังเป็นเฟิร์มแวร์ตัวเก่าอยู่ซึ่งณตอนนี้นะครับทาง GoPro เนี่ยได้ปล่อยเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ออกมาแล้วนะครับเป็น 01.21.00 นะครับซึ่งเฟิร์มแวร์ตัวนี้จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่ตอนที่เราอันบ็อกไปแล้วเจอปัญหาหน้าจอที่ไม่สามารถพรีวิวได้ในความละเอียด 5K นะครับเฟิร์มแวร์ตัวนี้ก็จะมาแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วก็โหมดฮอริซอนนะครับหรือว่าเส้นรักษาขอบฟ้าเนี่ยช่วยทำให้ภาพตอนที่เราถ่ายนะครับอยู่เป็นเส้นตรงตลอดเวลาเนี่ยก็ได้มาพร้อมกับเฟิร์มแวร์ตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ใครที่ได้ GoPro Hero 9ไปแล้วสามารถที่จะอัพเฟิร์มแวร์ผ่านตัวแอปพลิเคชันของทาง GoPro ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันหลังจากที่เราอัพเฟิร์มแวร์ไปแล้วนะครับมีฟังก์ชันไหนที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัว GoPro Hero 9ตัวนี้บ้างนะครับเรื่องแรกก็คือหน้าจอหน้านะเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองดูซิว่ามันแก้หายหรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะปรับความละเอียดไปที่ 5K 30 เฟรมนะครับนี่อันนี้ผมตั้งเป็น 5K 30 เฟรมเรียบร้อยแล้วเราก็จะกดเรคคอร์ดดูเลยนะครับว่าตัว Preview หน้าจอตรงนี้มันสามารถที่จะใช้งานได้หรือเปล่าครับกดเรคคอร์ดครับก็อย่างที่เห็นครับว่าตัว 5K หลังจากที่เราอันบ็อกไปแล้วเกิดปัญหาที่ว่ามันขึ้นแต่ตัวเลขบอกจำนวนเวลาบอกสเตตัสเฉยๆไม่มีภาพพรีวิวขึ้นนะครับตอนนี้สามารถที่จะพรีวิวผ่านตัวหน้าจอหน้าได้แล้วนะครับในความละเอียด 5K 30 เฟรมถ้าเกิดเราสังเกตดีๆมันจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมานะครับภาพเนี่ยตอนที่เราเรคคอร์ดอยู่เห็นไหมว่าภาพมันกระตุกนะอันนี้ครับตอนความละเอียด 5K คือภาพหน้าจอพรีวิวหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะกระตุกนะครับแต่ว่าตัวหน้าจอหลังเนี่ยไม่มีปัญหาครับจะมีแค่ตัวหน้าจอหน้าเฉยๆที่มีปัญหานิดหน่อยอีกไม่กี่วันนะครับน่าจะมีเฟิร์มแวร์ที่ออกมาแก้ไขตัวนี้นะครับตัว 5K ที่มันกระตุกอยู่ณตอนนี้แต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนความละเอียดเนี่ยให้น้อยลงอย่างเช่น 4K ลงไปนะครับผมจะตั้งเป็น4K ไม่ว่าจะเป็น30 60หรือ24อะไรก็ตามนะครับตัว 4K เนี่ยจะไม่เป็นเดี๋ยวผมจะใช้เฟรมเรทเดียวกับ 5K เลยนะครับคือ30ปึ๊บพอผมกดเรคคอร์ดเห็นไหมครับว่าภาพลื่นไหลเลยถ้าเกิดเทียบกับตัว 5K เมื่อกี้นะตอนนี้ก็ภาพลื่นเลยครับเรื่องการปรับหน้าจอนะครับถ้าเกิดใครซื้อไปแล้วยังไม่ได้ดูคลิปอันบ็อกคลิปที่แล้วก็ดูคลิปนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะทำการปรับหน้าจอให้ดูหน้าจอหน้านะครับมันสามารถที่จะปิดได้หรือว่าเลือกขนาดของหน้าจอได้เราเลื่อนจากข้างบนลงมาครับมันจะมีแถวล่างตัวที่2นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะกดได้แบบนี้มันจะเข้าสู่โหมดนี้นะครับโหมดปรับหน้าจอสกรีนข้างหน้าเราสามารถที่จะเลือกปิดได้แบบนี้นะครับถ้าเกิดเราเลือกปิดปุ๊บเห็นไหมว่าหน้าจอหน้าเนี่ยดับไปแล้วนะครับหรือว่าเราจะโชว์แต่สเตตัสก็ได้แบบนี้ตัวหน้าจอหน้าเวลาเราเรคคอร์ดก็จะขึ้นแบบนี้เลยครับขึ้นสเตตัสต่างๆขึ้นเวลาต่างๆถ้าเกิดเรากดเรคคอร์ดหรือว่าภาพนิ่งนะครับจะไม่มีภาพพรีวิวขึ้นมาต่อไปก็จะเป็นแบบ wide screen นะครับนี่ wide screen นั้นที่3ครับเวลาเราปรับไปแล้วเห็นไหมว่าตัวขอบด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยจะไม่โดนครอปออกไปนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีสถานะ memory card แล้วก็แบตเตอรี่ด้านล่างก็จะเป็นโหมดแล้วก็ความละเอียดบอกอยู่แบบครบครันเลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบบ full screen นะครับ full screen เนี่ยมันก็จะเต็มหน้าจอ1:1ของตัว GoPro Hero 9เลยครับแบบนี้จะโดนครอปด้านข้างออกไปสถานะต่างๆที่บอกความละเอียดบอกจำนวนแบตเตอรี่เนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับยังคงมีอยู่แค่ด้านข้างของ
ภาพพรีวิวที่มันโดนตัดออกไปอ่ะอันนี้คือส่วนแรกเลยก็คือส่วนหน้าจอหน้านะครับซึ่งทุกคนที่ซื้อ Hero 9นะครับแน่นอนเลยว่าเขาอยากได้หน้าจอหน้าเอาไว้ทำวอล์กทำพรีวิวตัวเองดูคอมโพสิชันของตัวเองฟังก์ชันต่อไปที่เด็ดไม่แพ้กันนะครับก็คือโหมด Horizon นะครับหรือว่าตัวช่วยรักษาเส้นขอบฟ้าเวลาเราเดินถือวอล์กตัวเองแล้วเราต้องไปเจอกับสภาพถนนหรือว่าสภาพทางเดินที่มันไม่ค่อยดีครับแล้วมือเราเนี่ยบิดไปบิดมาถ้าเกิดเป็นตัวเก่าที่ไม่มีโหมด Horizon นะครับนอกจาก GoPro Max นะที่มีถ้าเกิดเป็นตระกูล Hero เนี่ยมีตัว GoPro 9 Black ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับที่มีโหมดช่วยรักษาเส้นขอบฟ้าโดยที่ไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันสามารถทำในตัวของ GoPro เองได้เลยวิธีการเปิดนะครับเมื่อใครอัปเฟิร์มแวร์เสร็จสับเรียบร้อยใครที่เปิดมาแล้วไม่มีโหมด Horizon ตรงนี้นะครับเป็นโหมด Max Lens Mode นะครับอันนี้จะเป็นตัวแถวที่2ด้านล่างสุดเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่มีเนี่ยก็เข้าไปต่อแอปพลิเคชันแล้วก็ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เรียบร้อยนะครับมันจะมีโหมด Horizon ตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นโหมด Max Lens Mode กดครับให้มันเป็นสีฟ้าแบบนี้อันนี้คือใช้โหมด Max Lens Mode แล้วนะครับตัวนี้มันสามารถที่จะช่วยรักษาเส้นขอบฟ้าได้อันนี้ผมจะลองเอียงให้ดูเห็นไหมว่าตอนนี้มันยังไม่ทำงานครับมุมภาพที่ได้มันก็จะเหมือนภาพพรีวิวด้านหลังจอตอนนี้เลยนะครับคือมันจะเอียงไปเอียงมาถ้าเกิดเราเดินแล้วเอียงแบบนี้ครับมันจะเอียงไปเอียงมานะแต่ใครที่เปิด Max Lens Mode แล้วอย่าลืมเปิด Horizon อีกทีหนึ่งนะครับมันจะแยกกันนะกดตรงนี้ให้เป็นสีฟ้านะครับมันจะเข้าสู่โหมด Horizon Mode นะครับก็คือช่วยรักษาเส้นขอบฟ้าเดี๋ยวผมจะเอียงให้ดูนะเห็นไหมว่าภาพเนี่ยมันจะไม่หมุนไปหมุนมานะมันจะล็อกอยู่กับที่แบบนี้เลยนะครับตอนนี้ผมเอียงตัวกล้องอยู่นะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดที่ดีมากๆนะเวลาใครไปถือมือไม่นิ่งพอไม้เซลฟี่ยาวไปหนักไปแล้วทำให้มือเราบิดไปบิดมานะครับบางทีมุมภาพมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาอาจจะดูเวียนหัวนะแต่โหมดนี้จะช่วยทำให้เพื่อนๆได้มุมภาพที่นิ่งขึ้นแม้ว่ามือจะบิดไปบิดมาก็ตามนี่ครับเรามาดูเรื่อง Hyper Smooth 3.0 ใหม่นะครับจากตัว GoPro 8ที่เป็น 2.0 มาถึงตัว GoPro Hero 9ครับเป็นแบบ 3.0 แล้วนะซึ่งเขาบอกว่ามันนิ่งกว่าเดิมเยอะมากๆวิธีการเปิดนะครับถ้าเกิดใครที่ถ่ายแล้วภาพมันยังดูไม่สมูทยังดูแกว่งไปแกว่งมายังดูไม่นิ่งพอนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเปิดได้โดยการกดมาที่ตรงนี้ครับแล้วก็กดไปที่ปากกาตรงนี้นะเพื่อจะเข้าไป edit ค่าต่างๆตรงนี้ได้เลยแถวแรกเลยจะเป็นพวกตั้งค่าความละเอียดนะครับแล้วก็ขนาดของหน้าเลนส์กว้างแคบแล้วก็เทเลนะครับนี่ครับตัวที่3จะเป็น Hyper Smooth นะเราสามารถที่จะเลือกเปิดได้นี่ Hyper Smooth 3.0 เป็นแบบใหม่นะครับเราเลือกที่จะปิดก็ได้นะครับ on นะครับแล้วก็จะมีแบบ high แล้วก็ boost ครับมีมาให้3ระดับนะโหมดต่อไปนะครับจะเป็นโหมด Time Warp 3.0 ใหม่นะระยะเลนนะครับเราสามารถที่จะใช้เลนได้ตั้งแต่เลนวาย Linear นะครับตัวนึงก็จะเป็น Linear บวก Horizon นะครับก็คือช่วยรักษาเส้นขอบฟ้าให้เราด้วยนะครับแล้วก็จะเป็น Narrow มีมาให้4โหมดในโหมด Time Warp 3.0 ใหม่นะครับ1เลย Time Warp เนี่ยที่เราใช้กันก็คือมันจะแกว่งไปแกว่งมานะเวลาเราได้ฟุตวิดีโอออกมาแต่ถ้าเกิดมีฟังก์ชันนี้นะครับมีตัวนี้
เป็นลีเนียบวกฮอริซอนนะครับตัวนี้ก็จะช่วยรักษาเส้นขอบฟ้าให้เราได้ดีขึ้นแล้วคราวนี้เราสามารถที่จะเดินแกว่งได้เต็มที่เลยนะครับเราก็จะได้ไทม์วาร์ปที่สวยกว่าเดิมกว่า 2.0 แน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้คือความละเอียดสูงสุดของวิดีโอซึ่งตัว GoPro Hero 9เขาให้มาถึง 5K นะครับแต่สามารถถ่ายได้30เฟรมเรทอย่างที่เห็นเลยครับอันนี้ถ้าเกิดใครถ่ายมาแล้วต้องการจะ snap ภาพนิ่งหรือว่าเอาไปครอปเอาเฉพาะจุดอย่างเดียวเนี่ยตัว 5K ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยแต่จริงๆแล้วที่ผมเคยใช้อยู่บ่อยๆก็คือตัว 4K เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยครับว่าถ้าเกิดผมถ่ายมาถ่ายท่องเที่ยวเนี่ย 4K ผมเอามาตัดง่ายกว่านะครับ 5K เนี่ยคอมผมอาจจะไม่รองรับก็ได้นะครับตัว 4K เนี่ยเราสามารถเลือกได้60เฟรมเรทนะครับส่วน 2.7K เนี่ยเราสามารถเลือกได้สูงสุดก็คือ120เฟรมเรทนะครับส่วน Full HD จะได้240เฟรมเรทซึ่งในตัว GoPro Hero 9ได้ตัดตัว 720p ออกไปเรียบร้อยนะครับตัว HD เนี่ยตัดออกไปแล้วเหลือแต่ Full HD เป็นค่าที่ต่ำสุดเป็นค่าเริ่มต้นเลยนะครับ Full HD 5K เนี่ยที่ได้จากตัว GoPro Hero 9นะครับความคมเนี่ยเมื่อเราครอปร้อยแล้วมันจะได้ความคมประมาณไหนว่าการที่เราถ่ายไฟล์ใหญ่ๆนะครับแน่นอนเลยว่าเราต้องการวิดีโอที่สามารถมีความละเอียดคมมากๆแล้วก็สามารถที่จะทำเพิ่มเติมได้ในระดับนึงเลยนะครับนี่ก็คือไฟล์ 5K ของ GoPro Hero 9นะครับแล้วก็โหมดต่อไปนะครับที่เขามีมาให้ใหม่ในตัว GoPro 9ก็คือ Schedule Capture นี่อันนี้คืออะไรแน่นอนครับอันนี้มันจะเป็นการตั้งเวลาเปิดเองแล้วก็สั่งเรคคอร์ดอัตโนมัติมาให้นี่ครับเราก็เลือกไปเลยตอนนี้เวลาประมาณ 3:42 ไปเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะได้ดูพร้อมๆกันไปเลยว่าตอนที่เราปิดเครื่องแล้วเราเซตติ้งค่าตรงนี้ไว้เป็น 3:42 นาทีนะครับแล้วก็กดออนเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องแบบนี้ครับเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยเขาจะทำการเปิดเครื่องขึ้นมาเองแล้วก็เรคคอร์ดให้เราเองนะครับ 3:42 นะครับที่ผมตั้งเวลาไว้พอถึงเวลา 3:42 ปุ๊บเครื่องจะติดขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็นับถอยหลังแล้วก็เรคคอร์ดอัตโนมัติให้เราแบบนี้ครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ในตัว GoPro Hero 9นะครับโหมดต่อไปนะครับที่มีมาให้ในตัว GoPro Hero 9ก็คือตัวหินทรายหินทรายเนี่ยคือโหมดอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวหินทรายเนี่ยมันจะถ่ายหรือว่าเรคคอร์ดล่วงหน้าให้เราตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับมันจะมีให้เราเลือก 15S แล้วก็30วินาที 30S นะครับอันนี้เขาจะมีให้เราเลือก2ค่าคราวนี้เราเปิดตัวหินทรายไว้นะครับตัวเลขด้านบนเห็นไหมว่าตอนนี้มันนับถอยหลังอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่กดเรคคอร์ดตอนนี้เขาจะยังไม่เรคคอร์ดลงเมมโมรี่การ์ดให้เราแต่เมื่อไหร่ที่เรายกขึ้นมาสมมุติว่าเรายกขึ้นมาครับเราอาจจะกดเรคคอร์ดไม่ทันไอ้30วินาทีที่ผมได้ตั้งไว้เนี่ยเขาจะเรคคอร์ดล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับยกขึ้นมาแล้วเรากดเรคคอร์ดปุ๊บเขาจะนับต่อจากวินาทีที่เขาถ่ายล่วงหน้าไปถ้าเกิดเราไม่กดก็คือไม่เรคคอร์ดนะครับถ้าเกิดเรากดปุ๊บมันจะเรคคอร์ดตั้งแต่วินาที01เลยนะแล้วก็รันไปเรื่อยๆเลยจะรันต่อไปเลยจากตัวเวลาที่เราได้ตั้งไว้แบบนี้ครับอันนี้ก็คือโหมดหินทรายเป็นโหมดใหม่ที่มีมาให้ในตัว GoPro Hero 9นะครับต่อไปก็จะเป็นโหมดไทม์เมอร์ที่เขามีมาให้แบบนี้เราสามารถที่จะตั้งเวลามากดเรคคอร์ดเองแล้วก็วิ่งไปอยู่หน้าเฟรมเองได้นะครับเมื่อก่อนเนี้ยตัวไทม์เมอร์ตัวเนี้ยจะมีแค่ในภาพนิ่งเท่านั้นนับถอยหลัง3วิหรือว่า10วินาทีนะ
เวลาเรากดเซลฟี่ตัวเองเวลาเราไปเที่ยวคนเดียวแล้วเราตั้งไมค์ไว้แล้วเราก็กดเซลฟี่นะครับคราวนี้มันจะมีเข้ามาในโหมดวิดีโอแล้วโหมดนี้มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยประหยัดเวลาในการตัดต่อนะครับถ้าเกิดเรากะจังหวะเป๊ะๆ เนี่ยตัวไทม์เมอร์ตัวนี้จะช่วยเราได้เยอะเลยครับคือคลิปของเราเนี่ยแทบไม่ต้องตัดต่อหัวท้ายเลยนะครับไม่ต้องทิมหัวท้ายเลยตั้งเวลาปุ๊บเตรียมพร้อม10วิเตรียมบทเตรียมอะไรให้พร้อมพอถึงเวลาปุ๊บก็พูดได้เลยครับคราวนี้ก็จะหมดปัญหาเรื่องการไปตัดต่อที่มันยุ่งยากเพิ่มขึ้นทิมหัวทิมท้ายที่มันเป็นเดดแอร์หรือว่าเรายังไม่พร้อมนะครับสำหรับโหมดไทม์เมอร์ต่อไปอีกตัวนึงนะครับตัวนี้มีมาตั้งแต่ตัว GoPro Hero 8นะครับแต่ผมจะมาพูดในคลิปนี้อีกทีนึงก็คือการตั้งความละเอียดของวิดีโอนะบิตเรทตัวเนี้ยตอนที่เพื่อนๆได้เครื่องไปตอนแรกๆนะมันจะอยู่ในโหมดสแตนดาร์ดนะครับในโหมดสแตนดาร์ดเนี่ยบิตเรทก็จะโดนดรอปลงมานะครับแต่ถ้าเกิดเรากดไปที่ไฮเห็นไหมว่าตัวนี้บิตเรท100เมกะบิตจะใช้ได้ตั้งแต่2.7K ขึ้นไปเมื่อเพื่อนๆถ่าย 2.7K หรือว่า 4K หรือว่า 5K เนี่ยตัวบิตเรทของเพื่อนๆนะครับเมื่อกดเป็นไฮได้ไฟล์วิดีโอที่คมมากๆครับสำหรับตัวบิตเรทถ้าเกิดใครยังไม่รู้นะครับสามารถที่จะมาเปิดทำให้มันสูงขึ้นได้ทำให้ไฟล์วิดีโอของเราเนี่ยคมขึ้นได้นะครับเวลาเพื่อนๆถ่าย 2.7K ขึ้นไปนะ 2.7K 4K แล้วก็ 5K นะครับแล้วก็ตัวภาพนิ่งของตัว GoPro Hero 9นะครับอันนี้ก็มีให้เราเลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายมากอย่างเช่นโหมดการถ่ายภาพต่างๆนะครับก็จะมีโหมด Super Photo แล้วก็จะเป็นโหมด HDR แล้วก็จะเป็นโหมด Standard นะครับเป็น JPEG ธรรมดานะแล้วก็จะเป็น RAW File นะครับซึ่งตัว RAW File เนี่ยสำหรับคนที่ต้องการมาดึงภาพต่างๆเพิ่มเติมนะเราสามารถที่จะใช้ตัว RAW File ได้เลยซึ่งตัวนี้ภาพนิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าตัว GoPro Hero 8พอสมควรนะครับตัว GoPro Hero 8เนี่ยก็อยู่ที่12ล้านเมกะพิกเซลแต่พอมาเป็นตัว GoPro Hero 9นะครับความละเอียดภาพนิ่งเยอะขึ้นมากครับถึง20ล้านเมกะพิกเซลภาพนิ่งของตัว GoPro 9เนี่ยหรือว่า GoPro 8ก็ตามนะครับมันจะเป็นแบบ4:3ซึ่งผมชอบครอบล่างกับครอบบนให้เป็น16:9นะครับสำหรับตัว GoProและนี่แหละครับคือโหมดที่น่าสนใจของตัว GoPro Hero 9ทั้งหมดเลยที่ผมคิดว่าเป็นโหมดที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับตัว GoPro Hero 9นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัว GoPro Hero 9 Black ใหม่นะครับซึ่งมีหน้าจอหน้ามาสักทีนะก็ถือว่ามีฟังก์ชันเด็ดๆเนี่ยอัดมาให้อยู่ในตัวกล้องเล็กๆแอคชั่นแคมเล็กๆแค่นี้ซึ่งเราสามารถที่จะพกไปไหนมาไหนทำวอล์กทำวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆได้แบบง่ายๆตัวเล็กๆแค่นี้นะครับดูเป็นมิดมากๆเลยส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปเปรียบเทียบนะครับตัว GoPro Hero 9กับ8 Back นะครับสำหรับคนที่มี8 Back อยู่แล้วลังเลใจว่าจะซื้อ9ดีไหมนะครับผมบอกเลยว่าคลิปหน้าผมจะมีคลิปเปรียบเทียบให้ดูแต่ต้องบอกก่อนในใจของผมเนี่ยแค่มันมีหน้าจอหน้าขึ้นมาก็ถือว่าเป็นกล้องแอคชั่นแคมที่น่าซื้อแล้วเพราะว่าเราสามารถคอมโพสท่าผ่านตัวหน้าจอหน้าได้แบบง่ายๆเลยสำหรับตัว GoPro 9 Black นะครับติดตามชมกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปเปรียบเทียบ GoPro 8และ GoPro 9ครับส่วนนี้หมดเวลาผมแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ